ือทวดปู่โตโอภาษีแล้วก็มาขามเท่าชื่ออะไรไม่รู้สิงห์บุรีแล้วก็มีหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดเนี่ยแวบมาทีเดียวนี่ผมขับรถอยู่นะดูนี่ก็มีคำว่าหลวงปู่บุตรดาเนี่ยใช่ใช่บุตรดาตาทิพย์ฉายาคือตาทิพย์นะบุตรดาวันนั้นมีข่าวหนังสือทางวิทยุผมขับรถอยู่ข่าวมาทางบอกว่าหลวงปู่บุตรดามรณภาพผมก็ไม่เคยเห็นท่านนะรู้จักแค่บุตรดามีคนเล่าว่าบุตรดาตาทิพย์ตาทิพย์มันก็เข้าหูเนาะมันก็โศกใจสมองบันทึกเอาไว้พอได้ยินข่าวพระบุตรดาเข้ามาปุ๊บเท่านั้นก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาในส่วนตัวผม มันแปลกก็มารู้เรื่องพวกบ้าๆพวกนี้ครับก็แค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากถ้าเป็นลุงปู่มั่นแล้วไม่เลยไม่เข้าเลยไม่เข้ากับลุงปู่มั่นเลยไม่เข้าเลยนะครับโอเคนะสรุปก็แล้วกันนะคุณชิวานะครับเวลาทำสมาธิควรวางใจไว้ที่ศูนย์กลางมันต้องอธิบายมันก็ยาวเหยียดนะครับขอให้ดูเนื้อหาสมาธิใน YouTube ก็แล้วกันครับมันเยอะมากเยอะมากนั้นผมว่าผมพูดไว้เยอะมากนะครับสมาธิหลุดโลกสมาธิอะไรเยอะแยะมากมายมหาศาลเออลุงประสบขอบคุณมากครับคุณฟิสิกปุสุกวัดมะขามเท่าวัดคลองมะขามเท่าสิงห์บุรีชัยรุปุสุกก็ไปรู้พวกนี้แหละครับ เข้ามาในวาระของผมเองนะครับยังมีเหนือกว่านั้นอีกนะแต่จะไปพูดถึง เหนือนั้นยังมีอีกเหนือกว่าหลวงปู่หลวงเพ่อที่ว่าพูดถึงกันแต่โอภาษีนี่แน่นอนเลยครับโอภาษีนี่ทันทีหลวงพ่อโอภาษีนี่ผมจะแน่นอนมากผมไม่ทราบว่าแน่นอนกว่าทุกองค์หลวงพ่ออุปสีบอกให้ทราบไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับนอกนั้นก็ไม่ชัดเจนเผินๆแต่พอจะอธิบายได้แต่ประมาณ 60-70% ครับที่สามารถสื่อสารได้นะครับแต่ถ้าอุปสีมันจะเป็นถึง 90% ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยคนมีปัญหาลุงบอกไม่มีปัญหาแล้วยังมีร้อยด้วยนะกากเอาไว้ 100% กากเอาไว้อีกเกินต่างหากด้วยนะเนี่ยยังมีเกินอีกไม่อยากจะอ้างเอาสิ่งนั้นมันไม่ดีผมเป็นคนที่พูดเสมอว่าคำนี้พูดกันมานานมากนะครับลองฟังภาษาผมสักหน่อยหนึ่งใครก็ได้ใครก็ตามที่เชื่อมั่นในตัวเองต้องไม่อ้างเอาบุคคลสำคัญหรือสถาบันใดๆมารองรับพฤติกรรมของตนนี่ไหมนี่เป็นมาตรฐานลุงออกนะบอกให้ทราบมาตรฐานนี่ใช้กันมาโอ้ยไม่รู้กี่ปีแล้วถึงผมนึกอยากจะให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับไม่ต้องมาอ้างเอาลุงออกมันเป็นฐานอะไรต่างๆไม่ต้องมาอ้างเอานะไม่ต้องการไม่ต้องการนะครับถ้าท่านต้องการเชื่อมันตัวเองปุ๊บมันจะเป็นตัวเองได้ชัดเจนมากนะ ส่วนติดตามงานก็ติดตามไปทำบุญทำทานก็ปกติธรรมดาทั่วๆไปที่ก็ทำกันนะครับนะครับโอเคเนาะจบนะโอเคกลับมาถึงอะไรล่ะเฟสนะครับมีคำถามไหมผมใช้น้ำ2 ถังผลไม้2 อย่างได้ไหมครับไม่ใช้ทำอะไรเนาะน้ำ2 ถังนะ
แรกเลยที่ผมฟังลุงบอกตรงๆผมไม่เชื่อแต่ผมลองงับอากาศตาม TTM สอนผลที่ได้รับคือกินยามา 15-16 ปีทิ้งยาทั้งหมดทำงานก็ไม่ได้จักเหนื่อยอย่างนี้จะให้เชื่อหมอหรือเชื่อลุงล่ะครับก็เชื่อตัวเองนะยังไงผมต้องทิ้งทวนให้กับท่านอยู่วันยังค่ำนะครับส่วนทางฝ่ายผมก็พยายามบอกฟังภาษาผมให้ทันฟังให้ทันมันคิดนำผมไม่ได้หรอกผมจะรู้ว่าไม่มีใครนิดคิดนำผมได้ฟังให้ทันแล้วค่อยๆ คิดตามแค่นี้ฮะท่านจะได้และเวลาบอกให้ทำก็ทำไปตามที่บอกสิ่งที่ได้คือท่านเป็นคนที่ได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเชื่อก็ขอให้เชื่อมันในตัวเองสังเกตไหมครับถ้าเป็นความเชื่อนะก็ขอให้เชื่อมันตัวเองถ้าเป็นความจริงของจริงโยนมาให้ลุงหมอกได้ลุงหงอกไม่ใช่ความเชื่อโอเคไหมครับไม่ให้เชื่อลุงหงอกแต่ลุงหงอกจะบอกว่าของจริงมีจริงรับเอาของจริงมีจริงใช้ให้เกิดความเชื่อมั่นของทุกท่านทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดผมต้องการตรงนี้ให้กับทุกท่านทุกคนมันจะได้มีความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้มากี่พันปีแล้วก็ไม่รู้หรอกผมก็พยายามพูดถึงอยู่เสมอว่าเป็นทุกอย่างทุกที่ตรงนั้นนะครับนะครับขอบคุณมากครับคุณชันชัยยิ้มหัวคุณลุงประสุวัดคลองมะขามเท่าโอเคครับก็แปลว่าตามหลวงพ่อเยอะโอเคนะดีครับคนที่ได้รับกินยามา 15-16 ปีตอนนี้ทิ้งยาได้หมดก็พยายามบอกแล้วว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลานะนะปลาแดกปลาร้าปลาเจ่ากะปิรู้จักกะปิไหมไม่รู้จักก็เคยก็ว่าอ่ะเป็นยาหมดกินจินะไปถึงอะไรล่ะเกาหลีเหรอพวกนี้เป็นยาหมดโอเคไหมครับจำไหมครับพวกนี้จำหน่อยส่วนตะวันตกเขาบอกว่าเป็นของสกปรกก็ของสะอาดเข้ามาแพ็คกิ้งดีๆใส่แคปซูลมาไงเนี่ยแม้กระทั่งขี้ฟันแล้วก็เป็นยาด้วยครับขี้ฟันแล้วนี่แหละ เห็นไหมตะวันตกเขาต้องให้แปลงใช่ไหมไอ้ฟูร้ายเนี่ยคนขายเขาต้องการขายฟูร้ายอ่ะ ใช่ไหมครับจริงๆสู้เกลือไม่ได้หรอกอมเกลือนี่แหละครับเกลือเค็มธรรมดาเนี่ยครับทำเวลาลุงมาบอกให้ทำยังไม่พอขี้เถ้ายังดีกว่าด้วยไม่ใช่ขี้เถ้าขี้อะไรไม้แก่นไม้สักก็ได้แก่นมะขามก็ได้เผาให้มันเหลือแต่ขี้เถ้านั่นแหละเอามาถูฟุ้งถูฝันเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติที่สุดแล้วแล้วฟันอย่างนี้ด้วยครับอย่าไปเชื่อมันมากไอ้ฟัวร์ไลน์เนี่ยพวกเรียนต่างๆนามาเนี่ยพอแล้วนะครับพอแล้วนะครับพวกฟัวร์ไลน์เห็นไหมเขาจัดเยี่ยมไปทางวิชาการก็มาถึงทุกวันนี้มาถึงวันนี้ขี้เท่านี่แปลงฟันเนี่ยเอามานี่จัดแปลงให้ดูอีกอันนึงเนี่ยรู้จักลำปอไหมครับปอไอ้ปานปอเนี่ยครับเวลาเอาอะไรเอาเปลือกมันเหลือไปใช้แล้วมันก็เหลือแค่อะไรนะแค่ลำต้นไปเผาไฟโอเคไหมครับเอาขี้เถ้ามันมาแปลงฟันนะผสมกับเกลือลองดูสิครับผมยังเสียดายฟันผมอยู่เลยเนี่ยนะฟันผมเนี่ยเสียดายทุกวันเนี่ย12-13ปีมาแล้วเนี่ยไปใส่กรีดทีเนี่ยไอ้พวกเจียไงไอ้พวกอะไรขูดหินปูนขัดหินปูนมาขัดหินปูนเท่านั้นนะฮะฟันผมไปหมดเลย
ยังเสียดายก็เสียดายเสียใจไหมก็เสียเนาะเจ้าความรู้สึกคนรุ่นใหม่ไปเชื่อคนรุ่นใหม่ครับครับไอ้เราแค่ปวดฟันนิดเดียวเองโอเคไปฉายเอ็กซเรย์หายปวดเลยพอหายปวดแล้วนะหมอนัดฟันก็หมอนัดเอ้าไปเจียดเท่ามันเป็นเรื่องเลยโถพวกปวดฟันมานี่ทำให้หายคามือนี่พวกปวดฟันจริงทุกวันนี้บอกให้ทราบไว้นะครับปวดฟันเอามานี่ก่อนครับมาเจอสองมือเปล่าครับทำลูกงอกแต่ง่ายด้วยครับแล้วก็ไปทำอย่างอื่นพวกปวดฟันไม่ใช่แล้วครับเอออาถอนเสียดายฟันนะครับอย่าทำพยายามอย่าทำนะเพราะผมถอนผมเสียดายทุกวันนี้จะเคี้ยวอะไรต่างๆก็ระแวดระวังปกติฟันผมนี่เคี้ยวเม็ดมะขามนี่สบายเลยนะพ่อผมอยู่ชั้นหนึ่งเลยเม็ดมะขามแม่ผมเหมือนกันนะชั้นหนึ่งเลยเขาแปลงฟันที่ไหนแล้วตื่นเช้ามากินหมากแล้วหมากพลูนี่ใช่ไหมปูนไอ้ตัวปูนคืออะไรรู้ไหมมันมาจากขี้เถ้าปูนเนี่ยครับขี้เท่าของอะไรขี้เท่าของกาบหอยเอาหอยมาเผาไฟนั่นแหละปูนมาจากตรงนั้นเข้าใจไหมปูนกินมาเนี่ยครับหอยอะไรรู้ไหมหอยน้ำจืดหอยกาบผมเรียกมันว่าหอยถังนะจ๊ะก็เวลาจะออกมันถังเนี่ยหอยถังเวลาไม่ถังมันก็หุบเงี้ยเวลามันถังก็อย่างเงี้ยจะให้ผมเรียกว่าอะไรเอาหอยกาบก็ได้วะแต่ถนัดเรียกว่าหอยถางมากกว่าหอยเล็บม้าเล็กนิดเดียวทุกวันก็มีละหอยลายใช่ไหมที่ชอบกินกันหอยลายหอยลายเป็นหอยน้ำเค็มไม่ใช่เหรอหอยน้ำจืดเขาเรียกหอยเล็บม้าบ้านผมมันอยู่ข้างห้วยลำห้วยมันก็หากินง่ายเข้าใจไหมนาผมนี่แหละกลางห้วยแล้วห้วยทั้งมันก็เลยรู้จักดีก็แทนคนนี้ขอบคุณครับลุงจะไปฟังสมาธิจิตเชื่อมต่อพลังงานที่ลุงบอยครับมาให้ได้นะครับวันที่4สิงหาอาทิตย์ที่4ต่อไปนี้นะครับพยายามรีบมาเพราะว่าโอกาสที่ผมจะยืนพูดไปครึ่งวันค่อนวันเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับแจ้งเพื่อทราบมันจะเจอตัวผมลำบากนะครับเพราะเวลาผมทำงานใหญ่ระดับโลกแล้วมันจะไม่เจอตัวผมนะผมคิดระดับโลกนะจะบอกให้ทราบไหมนะครับแล้วก็ห้าม70ล้านคนสบายๆนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับหมดหมดแล้วจ้าทางเฟซก็หมดแล้วจ้าทางเฟซก็หมดทางยูทูบก็หมดเหมือนกันโอเคก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งยูทูบทั้งเฟซโอ้โหก็ความยินดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ก็บ้านใครบ้านใครหวังว่าฝนตกคงจะปราบปรายนะทะยานให้ปราบปรายที่นี่นั่งก้าวฝนก็ตกนะถึงขนาดน้ำนองแล้วก็มีไหลล้นไปหน่อยนึงครับน้ำนองแล้วก็ไหลที่นี่ที่นั่งเกล้านะครับ ที่บ้านท่านฝนตกบ้างไหมตกถึงน้ำนองไหมน้ำนองก็ไหลเนาะถนนมันก็นองมันต้องไหลถ้าเป็นคันนามาถึงวันนี้นี่กรกฎาคมสิงหาเนาะสิงหาถ้าน้ำในคันนามีเดินไปดูกันแล้วกันนะถ้าครึ่งแข้งที่ปลูกข้าวเรียบร้อยนะถ้ามีครึ่งแข้งนะได้กินครับทีนี้ได้กินถ้าเหลือน้ำครึ่งแข้งในคันนานะครับได้กินพวกนาดำนาหวานเอาว่าได้กินมีรวงแต่ถ้าหากว่าน้ำแค่หลังเท้าเนี่ยถ้ามีน้ำขังประมาณหลังเท้านะยังเป็นลูกผีลูกคนนะบอกให้ทราบไว้
แต่ถ้าไม่มีน้ำในคันนาเลยแหละครับยอมโอกาสไม่มีทางเพราะว่าครับก็จะมีคนพูดนะว่าขอให้มีน้ำฝนตกเดือนสิงหาเพราะว่าผมไปลงที่ทุ่งกลาร้องไห้สองคนตายายเขาบอกว่าขอให้ฝนเทมาเถิดเดือนสิงหาเนี่ยครับให้มีน้ำหวานทีเขาบอกว่าจะได้กินครับแต่ถ้าหากระทนเทมาเอามาหวานทีนึงมันรอบมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันตายหมดไม่ทราบว่าฝนตกว่าสองคนตายายก็ไม่มีโทรศัพท์ถามถ่ายถึงกันตอนที่ผมลงพื้นนาจริงๆนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองอาทิตย์ครึ่งสองอาทิตย์ได้ยังไม่รู้ที่เจียจำดูในคลิปก็แล้วกันในคลิปมีให้ดูให้รู้อยู่เอาเป็นว่าถ้าหากว่าสิงหาฝนลงเทมาพอจะมีน้ำในคันนานะครับสักหนึ่งในสี่เนี่ยคือท่วมหลังเท้าก็แล้วง่ายดีพอท่วมปุ๊บมันจะหายไม่ไปกี่วันซึมลงไปแทนที่คือน้ำขังในนาไม่มีเลยโอ้โหถึงตกมาเต็มคันนาเพราะตอนนั้นมันก็หวานข้าวไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้เต็มมันก็ไม่ไหวอะหวานข้าวเปลือกมันก็เน่าหมดสิหรืออะไรล่ะครับก็ต้องน้ำปริ่มๆหน่อยจะหวานข้าวได้พื้นดินต้องแฉะมีน้ำปริ่มๆนี่หวานข้าวมันงอกขึ้นมาก็เลี้ยงน้ำปล่อยน้ำเข้าไปช่วยถ้ามีชนการปล่อยน้ำเข้าไปช่วยให้ต้นข้าวมันสูงกว่าน้ำสักหนึ่งในสามโทษหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในสามโอเคต้นข้าวสูงกว่าน้ำเอาก็ว่าหนึ่งในสามเนื้อน้ำคือแช่น้ำอยู่สองส่วนแล้วกันอีกส่วนหนึ่งก็เหนือน้ำเนี่ยถ้าหากว่าเลี้ยงน้ำกับต้นข้าวในระดับนี้ขึ้นไปแล้วก็อย่างนี้นะฮะถ้าเลี้ยงน้ำได้นะครับคอนโทรลน้ำได้แต่ถ้าหากว่าทบฝนมาจากฟ้าจากฝนคอนโทรลไม่ได้ยุ่งเลยทีนี้ไอ้ตรงนั้นแหละครับไอ้เทวดาช่วยประมาณนั้นครับตรงนั้นนะครับจะลำบากก็น่าเห็นใจครับชาวนาน่าเห็นใจจริงๆครับถ้าหากว่าฝนปีนี้ไม่พอโอ้โหปีหน้าเนี่ยปีนี้ถ้าฝนไม่พอเนี่ยข้าวจะไม่มีรวงไม่ใช่แล้วครับถ้าขืนมีก็รอดตายก็ไม่มีรวงถ้ารวงก็เม็ดมันก็จะเหี่ยวไปหมดมันไม่โตไม่มีน้ำนมประมาณนั้นนะครับเรื่องนากับข้าวผมถนัดนะพูดได้ทุกเม็ดนะพูดได้ทุกมิลลิเมตรก็แล้วเรื่องนากับข้าวจะบอกให้ทราบไว้นะครับในทุกมิติโอเคนะนั่นแหละทีหนึ่งก็ดูก็แล้วกันรัฐบาลใหม่เขาจะพยายามที่บริหารจัดการน้ำมันไม่มีน้ำจะเอาอะไรมาบริหารจัดการอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะมันไม่มีน้ำเลยเอาอะไรมาบริหารจัดการเห็นก็จะลงทุนมันแต่สร้างอุโมงค์ใช่ไหมตั้ง60-70 กิโลไม่รู้กี่หมื่นล้านก็ไม่รู้ครับจะดึงน้ำมาจากของนี่ไหนจะมีน้ำที่เนี่ยเอา จีนมันกักเอาไว้ตลอดเวลาไม่ได้ยกเว้นเขื่อนจีนพังสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอจะร้องไห้วันนี้ปรีดาว่าไปโน่นสวรรค์จะร้องไห้ไม่รู้สบังพวกก็เปรียบชาวโลกเนี่ยไม่ยอมนะมนุษย์เอาเปรียบชาวโลกมากั้นธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันไม่ยุติธรรมอ่ะผู้ใหญ่แบบนี้เอาไฟเผาบ้านแม่งเลยผู้ใหญ่แบบนี้จริงวะให้มันรู้ผู้ใหญ่มันต้องช่วยผู้น้อยนี่ถูกต้องเอาเปรียบผู้น้อยมันใช้ได้ที่ไหนล่ะเฮ้อนี่กำลังพูดถึงประเทศที่เขาใหญ่โตนะที่ว่า
ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเรานะพี่นะใช่ไหมครับพูดถึงน้ำโขงเออมันใช่ไม่ได้เอาน้ำมาจากไหนอยากจะรู้นะควบคุมปริมาณน้ำให้ได้ต่อปีน้ำฝนนี่แหละครับน้ำธรรมชาตินี่นั่นนะโอเคเอาแค่นี้ก็พอมากไปกว่านี้จะกลายเป็นบทให้ฟังมีความตีบทมาเยอะนะบ้านใครบ้านใครนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมก็ปกติธรรมดาวิถีชีวิตมันต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปต้องจำเป็นหลักขึ้นชื่อว่าชีวิตมันเป็นวิถีปฏิบัติเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าเนี่ยงานประจำเนี่ยรูทีนอะไรก็ว่ากันไปใช่แบบนู้นพูดถูกว่ารูทีนงานประจำประจำอะไรว่ากันไปก็ต้องทำครับรักษาเนื้อผ้าให้ได้นะขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้หรือขอแล้วพอนะก็ทำนองเดียวกันก็ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรแหละทรัพย์สินของคารรวมทั้งป้องกันประเทศชาติด้วยนะครับผมเย็นน้ำเน้นย้ำคำว่ารักษาชาตินะครับประเทศชาติคือเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงตำรวจตะเวนชายแดนก็ใช่นะครับทหารทั้งหมดก็ใช่เรืออากาศบกเห็นนะครับแล้วก็ตำรวจเหมือนกันนะครับตำรวจจะเป็นภูมิภาคหรือจะเป็นตำรวจนครบาลรวมทั้งตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยกลุ่มนี้เรียกว่าฝ่ายความมั่นคงนะครับขณะการฝ่ายความมั่นคงก็ขอได้โปรดอย่าไปกลั่นแกล้งใครแต่ใครไม่งั้นจะไม่มีคนทำไม่มีใครช่วยที่ผมพูดจนนี้ผมผ่านยุคนั้นเป็นยุคท่านมนัสคุชัยยันเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับผมนำแท็กซี่ทันกว่าชีวิตเนี่ยไปเป็นสมาชิกแจ้งข่าวจัดการให้กับตำรวจก็ต้องเกื้อกูลกันนะครับผมขออย่างเดียวขอฝ่ายตำรวจเกิดอุบัติเหตุไม่ต้องการผิดถูกแต่ขอหนักให้เป็นเบาเช่นชนคนตายหรือใครจะมาทำให้คนตายเนี่ยไม่ขอติดคุกสุดท้ายสมาชิกติดคุกจนได้มีอยู่คนหนึ่งให้สัญญากันแล้วเพราะพวกนี้มันชดใช้ค่าเสียหายมันก็จบใช่ไหมครับมันดันไปให้ติดคุกอีกเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไฟก็ไม่เปิดก็ซัดมาอย่างแรงนะครับไอ้แท็กซี่ก็เหมือนกันขับอยู่ฝั่งซ้ายคนฝั่งขวาโบกเลยเนี่ยพวกกับหมุนกลับมันกันแท็กซี่ผู้โดยสารมันของจะต้องมันต้องตาไวนะกลางคืนโบกแล้วก็กลับรถกลางถนนนั่นนะครับรถมอเตอร์ไซค์มาก็ตุ๊บเดียวเลยครับมันจะไปเหลืออะไรดีสุดท้ายสมาชิกคนหนึ่งหมายเลข7บอกอะไรเจ็ดหรือเปล่าวะหรือ14ติดคุกหรือจะได้2ปีก็ช่วยกันตามเกิดตามมีนะผมบอกว่าขนาดขอสัญญาท่านยังไม่ให้เนี่ยการที่จะคิดอย่าไม่เวลาจะก็ขอแค่นี้คนตายก็ตายไปแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ลงขันช่วยกันในงานศพนะครับลงขันช่วยกันงานศพทางด้านฝ่ายตำรวจก็ยัง ก็สร้างผลงานนะครับเรื่องมันคล้ายๆกับส่งสารถึงกันและกันไม่ได้ทำนองนี้นะครับมันก็เลยไม่อยากจะมีใครทำความดีให้มันที่ไปจากช่วยบ้านช่วยเมืองเหมือมามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับก็ขอร้องกันแล้วกันตอนนี้ขอเถอะครับท
ทุกคนพยายามเก็บโปรไฟล์ไว้หน่อยนะส่วนงานส่วนการทำอะไรก็เก็บไว้หน่อยคนอย่างน้อยสุดก็สามารถที่จะไปเป็นตัวอ้างถึงอ้างอิงเพราะโดยเนื้อแท้ทางด้านศาลตัดสินแล้วก็ท่านจะดูพฤติกรรมด้วยนะครับดูแบ็คกราวด์ของตัวเราเองคุณงามความดีทำนู่นเนี่ยพยายามเก็บโปรไฟล์เอาไว้ของดีเผื่อวันหนึ่งข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้นำสิ่งนี้ไปขอความอนุเคราะห์ซึ่งบางท่านก็เวสานก็ต่างเป็นมนุษย์อย่างเรานั่นแหละครับใช่ไหมฮะท่านจะมองชีวิตมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้พิพากษาตั้งแต่เกิดถึงตายนะครับไม่รู้ว่าของเราทราบไว้ก็ฉะนั้น ขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้โอเคจบขณะเดินทางครับใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบไปล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกหรือทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด Thank you very much ครับผมจบข่าวครับ